สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะเราจะมาอัปเดตความรักสถานการณ์รักความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่วันถัดมาวันอังคารค่ะ 1-16 มีนานี้นะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรวันนี้มีมุมกล้องใหม่ๆอาจารย์ยังไม่ค่อยมั่นอกมั่นใจนักเหมือนแบบยังบอกไม่ถูกวันนี้จะอ่านไพ่ดูเกรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันบอกไม่ถูกเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันโอไหมไม่โอค่อยกลับไปที่เดิมนะมันไม่มั่นใจยังไงก็ไม่รู้มากันที่วันอังคารค่ะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่นี้อาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้อย่าการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือ general reading ดวงทั่วๆไปนะคะ อาจารย์ดูสิค่ะอังคารชีวิตคุณเป็นยังไงเป็น10ดาบเลยเหรอด้านความรักเนี่ยช่วงนี้มีความเครียดมากเหรอคะไปทำบุญเนาะไปทำบุญพยายามเอาธรรมะเข้าข่มอยู่เหมือนกันนะแต่เอาไม่อยู่หรอจ๊ะโอ้ไพ่ขึ้นมาเป็น10ดาบแบบนี้มีความเสียอกเสียใจอยู่กับอะไรไปดูคนที่คุณรักซิเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรักเป็นยังไงบ้างคุณรักเขาหรือว่าเรารักกันเพราะว่ามันมี2 of cup ด้วยนะคนที่คุณรักมีเลิฟเวอร์ค่ะมีเลิฟเวอร์มีสี่เหรียญมี8ถ้วยเขาเดินออกไปแล้วเหรอพักแล้วเหรอเบรกแล้วเหรอเสียใจโอ้เห็นไพ่คุณแล้วก็หนักหนาสาหัสอยู่ในด้านของความรักในด้านของการงานการเงินล่ะอาจารย์ยังมองเห็นไพ่ของคุณช่วงนี้มีความเครียดเหรอคะเครียดกับที่ทำงานทะเลาะกับที่ทำงานไหมมีความเครียดมีความจิตตกเรื่องของค่าใช้จ่ายก็ยังเป็นปัญหาสำหรับคุณอีกมากนะระวังหน่อยละกันมันอาจจะเป็นระยะเวลาสั้นๆที่คุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ที่มันดิ่งดำนะคะช่วงนี้มีเคราะห์นะเรื่องความรักอาจมีปัญหากับคนข้างๆนะคะอาจจะมีปัญหากับคนรักหรือว่าเกิดการเลิกราอย่าร้างเดินออกไปจากความรักความสัมพันธ์ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่มีดีเท่าไหร่นะคะอาจจะเตือนถึงความรักที่มีความสัมพันธ์แทรกซ้อนมีบุคคลเข้ามาในความสัมพันธ์มากเกินไปหรือการทะเลาะกันกับคนของคุณแล้วก็เลิกกันด้วยการที่คุณอาจจะไปเจอเขาว่าเขามีใครหรือเขามาเจอคุณว่าคุณมีใครก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะระวังการทะเลาะกันจะทำให้ความรักครั้งนี้มันจบสิ้นลงไปเกิดจากความหึงหวงเกิดจากโทสะประมาณนั้นก็ได้นะคะค่อนข้างจะมืด8ด้านลักษณะของอารมณ์ของคุณในเรื่องของการเงินก็แย่อยู่นะการเงินเหมือนกับชักคือมันมีเงินอยู่นะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่ามันเป็นเงินก้อนโตที่เราต้องใช้เหมือนคุณต้องใช้เงินก้อนโตสักก้อนเพื่อทำอะไรสักอย่างนึงนะคะในด้านความรักกำลังมองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่าเรารักกันอ่ะเราสองคนรักกันคุณรักเขารักคุณเป็นความรักที่เดียวแต่ว่าความสัมพันธ์ไม่ดีอ่ะมีความเข้าใจผิดกันไหมมีความคิดคนละทิศคนละทางไหมเขาคิดอย่างคุณคิดอย่างไหม ได้แต่ทำอะไรไม่ได้คุณได้แต่นิ่งได้แต่เถยย่อยได้แต่ก้มหน้ายอมรับชะตากรรมแต่ก็พยายามเอาเดอะฮาร์ดฟรานซ์ค่ะไพ่พระสังฆราชเลยนะพยายามไปสวดมนต์ไปทำบุญหรือพยายามทำสิ่งต่างๆเพื่อให้อยู่ในสติใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวใช้สติประคองตัวเองพยายามที่จะควบคุมตัวเองเป็นอย่างมากกับความทุกข์โศกเนี้ยเพราะว่ามันมีไพ่ของ10ดาบอาจจะมีการเข้าใจผิดไม่เข้าอกเข้าใจแล้วเกิดการที่ไม่คุยด้วยอ่ะปัญหาคือคุณสองคนไม่คุยกันไหมคะเกิดในอารมณ์ที่ไม่พูดไม่คุยมีอะไรก็คิดเองไหมมีอะไรก็คิดเองหรือว่าเป็นความต่างคนต่างเข้าใจผิดกันไหมเพราะว่ามันมีไพ่ของลักษณะของคนที่ต่างคนต่างคิดแล้วก็เดินไปคนละทิศคนละทางเขาคิดอย่างคุณคิดอย่างนึงอาจจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะคุณนิ่งเฉยกับความสัมพันธ์นี้มากเกินไปไหมเพราะคุณไม่ใส่ใจในความสัมพันธ์นี้มากไหมมากเกินไปไหมความรักมันมีอ่ะความรักมันมีอยู่ตรงนี้ทั้งคู่ยังรักกันนะTwo of Cups เป็นไพ่ที่ดีนะเลิฟๆเป็นไพ่แห่งเนื้อคู่เป็นไพ่แห่งพรหมลิขิตเป็นไพ่แห่งโชคชะตานำพาคุณสองคนมารักกันมาผูกพันกันแต่ว่ามันทำไมต้องจบทำไมต้องเลิกทำไมต้องมีปัญหาเพราะอาจารย์มองเห็นไพ่ของ10ดาบเนี่ยนอนจมกองเลือดเลยประมาณนั้น
ต้องเสียน้ำตาผิดหวังชีวิตตอนนี้ไม่มีความสุขเลยค่ะระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคุณอาจจะล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลแบบกระทันหันหรือไพ่ใบนี้นะคะ10ดาบเนี่ยเป็นไพ่ของการถูกทรยศถูกแทงข้างหลังก็ได้คุณอาจจะไปรับรู้ได้ว่าคนของคุณมีคนอื่นหรือคนอื่นมารับรู้ว่าคุณมีคนอื่นเหมือนกันก็ได้ก็เป็นได้นะคะโอเคไหมพยายามเดินออกจากความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณก็พยายามอย่างยิ่งยวดที่จะเดินไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่าหรือพยายามลืมพยายามทำใจกับสิ่งที่เจออยู่ก็พยายามนิ่งเฉยแต่ก็ยากที่จะควบคุมตัวเองไม่ให้เสียน้ำตาบางคนเสียน้ำตาร้องไห้ชีวิตไม่มีความสุขค่ะมีความโศกเศร้าเสียใจอ่ะขอดู10ดาบของคุณหน่อยค่ะ10ดาบของคุณคืออะไร Queen of Pentacles คุณแคร์เขามีคนบางคนที่คุณรักและคุณแคร์เขามากคุณถือเขาไว้ในมือแน่นเลยแล้วอันนั้นคนคนนี้สร้างความทุกข์กายทุกใจให้กับคุณอะประมาณนั้นมีการกลับมาพูดมาคุยกันแล้วมีความขัดแย้งกันหรือเปล่าคุณอยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้ความสัมพันธ์ที่มีคนใจร้อนนะคะมีคนใจร้อนยอมหักไม่ยอมงอความสัมพันธ์ที่พัฒนาไปโดยที่อาจจะลืมมองถึงรากฐานนิสัยความเหมาะสมหรือลืมมองถึงสิ่งที่แท้จริงที่อยู่รอบตัวคุณคิดว่าคุณเป็นผู้ให้มีคนมาขอความช่วยเหลือไหม บางคนอาจจะมีญาติพี่น้องมาขอความช่วยเหลือมาหยิบยืมเงินทองหรือมาขอเอาดื้อๆก็มีหรือว่าคุณต้องใช้จ่ายกับคนรอบข้างมีคนมาขอความช่วยเหลือซึ่งมันต้องช่วยลักษณะนั้นในความรักความสัมพันธ์คุณคิดว่าคุณให้แล้วไม่ได้รับอะไรตอบแทนกลับเลยให้ความช่วยเหลือให้การดูแลซัพพอร์ตจิตใจเด็ดคุณอาจจะคุยกับราศีพฤศจิกค่ะราศีพฤศจิกราศีพฤษภราศีเมถุนเด็ดเกิดอะไรขึ้นรักนี้มันจบลงแล้วจริงๆเหรอแดนพระรอค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีเมษคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบสั่งชอบคอนโทรลเกินไปไหมขี้หึงขี้หวงเกินไปไหมในความสัมพันธ์นี้คุณเป็นตัวตนของคุณเองเกินไปไหมเพราะว่าเดนพระรอเป็นคนที่เป็นคนที่อาจจะอายุมากๆหน่อย45ปี50ปีเกินปะขึ้นไปเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือคุณทำงานในองค์กรใหญ่ๆมีบริวารลูกน้องเยอะแยะซึ่งคุณชอบอำใช้การสั่งการคอนโทรลหรือในความสัมพันธ์ใดๆเนี่ยคุณจะควบคุมความสัมพันธ์นั้นเองก็คือคุณจะควบคุมเองโดยที่ในความสัมพันธ์เนี้ยคุณอยากให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางไหนคุณก็จะทำอย่างนั้นบางทีคุณทำแล้วคุณไม่ยอมเปลี่ยนตัวตนของคุณเลยคุณแบบมั่นอกมั่นใจว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณพูดสิ่งที่คุณปฏิบัตินั้นถูกต้องเสมอเพราะแบบนั้นไหมความรักความสัมพันธ์นี้ถึงพังลงไปหกดาบของคุณคืออะไรขอดูหกดาบค่ะคิงรักเขาน่ะมีความรักเขาแต่การรักเขาแต่คุณอยู่นิ่งๆในที่ของคุณอะคุณถือเขาไว้ในมือแต่คุณไม่ทำอะไรเลยคุณไม่เทคแอคชั่นคุณไม่พูดไม่จาคุณไม่ทำอะไรทั้งนั้น The Hermit คุณคิดมากคิดเยอะคุณไต่ตองมากเกินไปหรือคุณช่างเลือกมากเกินไปหรือคุณต้องการความสัมพันธ์ที่มันเป็นในแบบที่คุณต้องการและคุณไม่ได้ The Devil ค่ะคุณเข้าไปผูกพันไปพัวพันกับคนที่เขาไปผูกจิตผูกใจกับใครบางคนที่มันไม่สามารถรื่นเริงมีความทุกข์กายทุกใจรักไม่มีความสุขรักไม่ราบรื่นแต่ก็อยากมีกันไว้รักที่เป็นรักที่บางคนเข้าไปอยู่ในรักซ้อนนะคะจานมองเห็นรักซ้อนบางคนอาจจะมีเจ้าของแล้วเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ซ้อนๆกับใครซึ่งความคุณตัวคุณเองอาจจะมีเจ้าของหรือคนที่คุณเข้าไปยุ่งนั้นเขาอาจจะมีคนของเขาซ้อนรักซ้อนรักซ้อนซ่อนเงื่อนซึ่งคุณเองอ่ะก็พยายามที่จะคิดไต่ตรองทบทวนหาทางแก้ปัญหาแล้วแต่ว่าหาทางแก้ปัญหาโดยการหาทางแก้ปัญหาของคุณโดยอะไรรู้ไหมโดยการที่คุณอยู่นิ่งๆค่ะไม่ทำอะไรเลยในการที่คุณควบคุมคอนโทรลคุณไม่ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในตัวคุณเลยซึ่งคุณจะให้คนที่คุณรักเขาเปลี่ยนเขาปรับเขาหาคุณคุณต้องการให้เขายอมรับคุณได้ในสิ่งที่คุณเป็นไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะคุณผูกจิตผูกใจกับใครสักคนแล้วไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งกรรมเวรกรรมเลิกกันก็เจ็บอยู่กันก็เจ็บไม่มีตรงไหนหัวใจที่คุณจะไม่เจ็บ
ความรักแบบนี้ถึงเป็น10ดาบเป็นการออนออมออฟออฟรักรักเลิกเลิกเดี๋ยวมูฟออนการมูฟออนเป็นวงกลมมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วมากระทบกระเทือนจิตใจของคุณคุณอาจจะไปได้รับรู้อะไรมาคุณอาจจะได้รับข่าวสารกับคนเก่าๆนะคะโอเคไหมเครียดมากนอนไม่หลับเลยมีความเครียดมีความเหนื่อยมีความทุกข์ที่บอกใครก็ไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะแก้ปัญหาแต่มันแก้ปัญหาไม่ได้ได้แต่นิ่งๆเงียบๆเฉยๆและคุณเองก็ค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูงมากสูงเกินไปช่วงนี้มีความเหงาเป็นเจ้าเรือนนะคะมีความเหงามีความรู้สึกโดดเดี่ยวมีความรู้สึกถึงคุณจะมีคนรอบกายที่รายล้อมแต่คุณก็ยังรู้สึกคนที่รายล้อมนั้นน่ะก็ไม่ได้สามารถเติมเต็มในสิ่งที่คุณต้องการได้ต่อให้มีใครเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คนพวกนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่คุณต้องการที่จะให้มาเติมเต็มสิ่งที่คุณอยากให้เขาเติมเต็มเขาไม่สามารถเติมเต็มกับคุณได้หรือเป็นเพราะคุณต้องการมากเกินไปก็เป็นได้เหมือนกัน คนที่คุณรักเขาเป็นยังไงคะตอนนี้สถานการณ์ของเขามีเดอะเลิฟเวอร์ค่ะเขารักคุณนะเขาบอกว่าเขารักคุณเขาอยากมีคุณไว้ในชีวิตเขาอยากจะกักคุณไว้ในหัวใจแต่ว่าในความสัมพันธ์นั้นเขาเดินออกไปแล้วค่ะเขาเดินห่างคุณออกไปทุกทีเขาไปจริงๆเขาอยากไปไหมเขาก็ไม่ได้อยากไปนะแต่ความสัมพันธ์นี้มันสร้างความเสียใจอ่ะความสัมพันธ์นี้มันไม่อาจเป็นไปได้หรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้มันไม่อาจเติมเต็มในเรื่องของตัวเขาเองเขาคิดว่าการที่เขาอยู่ตรงนี้เขาก็ไม่ได้มีความสุขเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เขาเดินออกไปจริงๆเขายังรักอยู่เขาไปทั้งที่ยังรักอ่ะเขาไปทั้งที่เขายังรักเขาต้องตัดใจต้องเข้มแข็งอย่างมากที่จะเดินออกไปให้ได้ทั้งที่เขาก็ไม่ได้อยากไปเขาเสียใจมากกับความรู้สึกที่เป็นคุณเสียใจเสียดายมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาได้รับรู้เกี่ยวกับตัวคุณและทำให้เขาต้องเสียใจคุณทำอะไรเขาอังคารขอดูเดอะเลิฟเวอร์ค่ะเลิฟเวอร์คืออะไรคือเขามองความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทบทวนเรื่องราวระหว่างเราสองคนแล้วหรือเปล่ามันทำให้หนึ่งระยะทางทำให้คุณกับคนทั้งคู่มีปัญหา2ความแตกต่างระหว่างศาสนาวัฒนธรรมระยะทางวัยความคิดที่แตกต่างค่อนข้างมีบทบาทแล้วมีความสำคัญมากเขาแคร์คุณมากนะเขายังรักคุณอยู่มากเลยด้วย Queen of Pentacles คือ Queen ถือถ้วยที่นั่งถือคุณไว้ในมือกำเหรียญไว้แน่นเลยแต่เขาก็ไม่อาจทำอะไรได้มากกว่านี้เขาก็ไม่อาจ take action ได้นะคะคุณอาจจะคุยกับกรกฎ10ดาบเขาก็เจ็บไม่ต่างจากคุณค่ะ10ดาบน้ำตานองหน้าเจ็บปวดทุกข์ทรมานนะคะเจ็บเหมือนกันไม่ใช่ไม่เจ็บการที่เขาทำบอกเราว่าเขาก็ไม่อยากเดินออกไปอารมณ์ของเขาคือเขายังอยู่ถึงจะเดินออกไปไกลแค่ไหนแต่ความทรงจำของเขาความรู้สึกของเขายังอยู่กับคุณยังอยู่กับคุณยังไม่ได้ไปไหนสร้างความทุกข์กายทุกใจอยู่ขอโทษนะคะอาจารย์ปิดเสียงก่อนสร้างความทุกข์กายทุกใจสร้างความเสียใจเสียดายมีคนมาจีบเขานะแต่เขายังไม่ได้ให้ความสนใจค่ะเครียดอยู่เหมือนกันคุณเครียดเขาก็เครียดคุณทุกข์เขาก็ทุกข์ไม่ต่างกันค่ะไม่ได้ต่างกันเลยเพียงแต่เขาทำเป็นใจแข็งทำเป็นไม่สนทั้งที่ใจเขาร้าวรานมากนะเจ็บมากด้วยเขาพยายามไปโฟกัสกับครอบครัวค่ะไปความพยายามไปโฟกัสกับครอบครัวพยายามไปโฟกัสกับงานพยายามไปโฟกัสกับสิ่งที่เขามีอยู่ Age of Cup ค่ะการเริ่มต้นใหม่อาจารย์ว่าเขามีโอกาสในบางคนนะเขามีโอกาสที่มีคนมายื่นไมค์ตีให้เขามีคนใหม่เข้ามาในความสัมพันธ์แต่ถามว่าเขาให้ความสนใจไหมไม่ใจเขายังอยู่ตรงนี้แต่เขาอยากเริ่มต้นใหม่เขายังอยากลองเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆในชีวิตค่ะเขาไม่อยากอยู่กับความทุกข์ตรงนี้อ่ะไปดูที่ความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณค่ะเขาคิดยังไงกับคุณคะเขาคิดยังไงกับคุณณตอนนี้คนที่คุณรักเขาคิดยังไงกับคุณคะเอชออฟเพนทาเคิลเขาอยากได้ความช่วยเหลือเหรอคุณซัพพอร์ตในเรื่องของงานเงินชีวิตไหมเขาพยายามไปโฟกัสกับงานกับเงินหาความมั่นคงค่ะหาความมั่นคงเดี๋ยวเพราะเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะ
เดมเพลเขาก็เป็นคนค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะคนคนนี้เป็นคนเก่งงานเป็นคนมั่นใจเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากๆเหมือนกันขี้หึงขี้หวงในความรักความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะคุยกับเมธสิงห์เขาพยายามทบทวนในความสัมพันธ์นี้หลายๆครั้งพยายามมองถึงความสัมพันธ์ที่มันไม่อาจเป็นไปได้ไหมรักนี้มันมั่นคงไม่ได้ไหมรักนี้มันพัฒนาไม่ได้ไหมรักนี้ไปต่อไม่ได้ไหมเขาถึงพยายามตัดอกตัดใจจากความสัมพันธ์นี้ค่ะมีการพยายามบางคนบล็อกกันไปแล้วนะบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกกันไปเรียบร้อยบล็อกใจบล็อกใจโดยที่จะไม่ให้แบบคิดถึงมากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาพยายามปรับตัวและทนเป็นอย่างมากนะคะกับการที่เขาจะต้องเดินจากไปเขาพยายามอย่างหนักที่จะใจแข็งแล้วเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้ให้ได้แต่เขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่คุณก็ยังอยู่ในใจของเขาตลอดเวลาประมาณนั้นอ่ะแล้วคุณหลางคานคิดยังไงกับเขาคุณคิดยังไงกับเขาคะเฮอร์เมทคุณนิ่งใส่เขาอะคุณนิ่งคุณเงียบคุณไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์ไม่เทคแอคชั่นเลยค่ะคุณเองมีลูกส่วนตัวเวลาคุณเสียใจเวลาคุณเสียความรู้สึกคุณจะเข้าไปอยู่นิ่งๆในโลกของคุณเองโดยที่ไม่สังสรรค์กับใครไม่พูดจากับใครไม่ทำอะไรทั้งนั้นนิ่งเงียบอย่างเดียวเลยค่ะเป็นระยะห่างและคุณก็รอคอยในขณะที่คุณส่องเขาอยู่นะคุณส่องเขาอยู่คุณรับรู้ความเคลื่อนไหวคุณรับรู้ความเป็นไปคุณรอคอยเขาอยู่คุณรอคอยให้เขากลับมาหรอคุณไม่ทำอะไรทั้งนั้นน่ะนอกจากการรอคอยอ่ะนั่นคุณอยากได้ความสัมพันธ์นี้ค่ะคุณต้องการความสัมพันธ์นี้แต่คุณจะไม่เทคแอคชั่นเลยคุณไม่ทำอะไรเลยและคุณก็เจ็บอยู่ในพื้นที่ของคุณ3ดาบการเจ็บ3ดาบ3เรื่อง3ความ3คนหรือเปล่าคุณมีช้อยมากเกินไปไหมหรือคุณยังตัดสินใจไม่ได้คุณยังหา คุณยังหาจุดยืนของชีวิตเองไม่ได้เลยหรือเปล่าว่าคุณมีจุดยืนของชีวิตยังไงเดี๋ยวเดอะมาจิเชียนคุณได้รับข่าวดีอะไรมาข่าวดีพอๆกับข่าวร้ายค่ะ1คนรักเก่าคุณกลับมาแต่กลับมาเพื่อพูดเพื่อคุยเพื่อเคลียร์เพื่อเจรจาแล้วเดินจากไปอีกครั้งหรือเปล่าเพราะความรักของคุณนี้มันอาจจะมาจากพรหมลิขิตหรือความรักครั้งนี้มันอาจจะมาจากการที่คุณสองคนยังมีบุญต่อกันเป็นปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตบ่อยๆแต่คุณก็ก้าวช่วยคุณมีอีโก้มากเกินไปไหมคุณมีช้อยมากเกินไปไหมคุณมีตัวเลือกมากเกินไปหรือเปล่าคุณไม่ทำอะไรกับความสัมพันธ์คุณได้แต่นิ่งได้แต่คิดเองเองคิดเองเจ็บเองนักเลงพอประมาณอย่างนั้นอ่ะหนึ่งถึงสิบหกมีนานี้ค่ะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคะความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรคุณทะเลาะกันไหมมีความขัดแย้งกันไหม judgmentโอ้โหไพ่ไม้เท้าไพ่ไม้เท้าขึ้นมาเยอะมากช่วงนี้ไปโฟกัสกับงานกับเงินหรือชีวิตที่ค่อนข้างจะจริงๆคุณอาจจะมีเรื่องราวของชีวิตที่ยากลำบากเกี่ยวกับเรื่องของงานของการมีคู่แข่งในที่ทำงานหรือมีปัญหามีอุปสรรคคุณจะไปโฟกัสกับงานมากจนคุณระเลยในเรื่องของความรักอาจจะเกิดการเข้าใจผิดอาจจะเกิดการระเลยกันอาจจะเกิดความไม่สนใจกันการไม่มีเวลาให้กันนำมาซึ่งการแตกแยกหรือเปล่าจะชาริออดด้วยระยะทางด้วยระยะทางด้วยความคิดด้วยระยะทางด้วยความคิดด้วยวัยด้วยสถานะที่ต่างกันน่าจะค่อนข้างจะมีความอีโก้สูงดื้อทั้งคู่เป็นคนดื้อทั้งคู่คุณมั่นใจในตัวคุณเขาก็มั่นใจในตัวเขาประมาณนั้นนะคะในเดือนนี้ถ้าคนที่รักกันอยู่นะก็คงมีความรักที่ไม่ดี
แต่ก็คงยังไม่ได้เลิกกันพากันไปแบบกระเตงกระเตงทั้งที่มีปัญหาร่วมกันอยู่มีปัญหามีอุปสรรคมีความขัดแย้งแต่ในบางคนที่เลิกกันแล้วคอนเวิร์ตต่างคนต่างไปแล้วค่ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคนที่คุณรักเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังคะคนที่คุณรักเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังโฟร์ออฟไปแต่งงานเหรอเขาไปแต่งงานแล้วเหรอเขามาบอกคุณว่าเขาไปแต่งงานเหรอคะ The Wheel of Fortuneจริงด้วยเขามีคนใหม่แล้วค่ะเขากำลังมองหาความมั่นคงในเรื่องของความรักค่ะเขามีคนเข้ามาจีบเขามีคนในใจแล้วหรือเปล่าถามว่าเขามีคนใหม่แล้วหรือยังอาจารย์มองว่าเขาต้องการสิ่งที่เขาต้องการคือความมั่นคงในเรื่องของความรักมองถึงการแต่งงานชีวิตครอบครัวหรือคุณสองคนเคยคุยกันในเรื่องของความรักและความมั่นคงจะอยู่กันไประยะยาวเขาอยากกลับมานะในบางคนอยากกลับมาแต่ในบางคนอาจจะอยากเดินไปข้างหน้ากับคนใหม่แล้วค่ะเพราะว่ามันดูสถองสถานการณ์นะเพราะว่าเขารักคุณอะความรักมันยังอยู่ตรงนี้แต่ความเป็นไปไม่ได้มันมีเยอะวิวจักรวาลบอกว่าคุณสองคนก็ยังคงต้องกลับมาเจอกันอยู่ยังต้องกลับมามีคนทำอะไรรับหลังกันอะมีคนไม่ซื่อมีคนทำอะไรรับหลังมีคนไม่พูดความจริงในความสัมพันธ์นี้มีคนพูดปดนะคะคุณหรือเปล่าคุณทำอะไรรับหลังเขาหรือเปล่าในความรักความสัมพันธ์นี้หรือคุณมีคนใหม่เข้ามาพ่ายเป็นไวเวอร์ซ่าได้ค่ะเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังประเด็นหนึ่งมีกับสองเขายังรักคุณอยู่อาจารย์มาอ่านให้เป็นสองประเด็นเพราะว่ามันมีไพ่ออกมาแบบนั้นเขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาจะ take action อะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมเขาคิดถึงคุณ Six of Cups รักเก่าที่บ้านเกิดสมัยเรียนประถมมัธยมมหาลัยเขาอยากคุยกับคุณนะเขาอยากพูดคุยโดยชาริออตเขาอยากเดินทางมาหาด้วยล่ะแต่มันไกลกันเหลือเกิน The Tower เขาจะทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมอาจารย์มองว่าคุณสองคนรักกันอยู่แต่ทุกอย่างมันจบแล้วความเป็นไปได้ความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์มันหนักมากมันยากมากอ่ะมันรักกันอยู่มันคิดถึงกันอยู่มันมีความแตกต่างกันเยอะมากและความแตกต่างนั้นสร้างรอยร้าวสร้างรอยร้าวสร้างความรู้สึกที่คุณสองคนไม่อาจเข้าใจเพราะอีกคนนึงอยากจะคุยแต่อีกคนนึงเขาไม่อยากตอบอีกคนนึงอยากจะทักแต่อีกคนนึงก็เฉยเมยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์นี้รักกันอยู่แต่ต่างคนต่างไปค่ะประมาณนั้นคุณล่ะอยากทำอะไรกับความสัมพันธ์นี้ไหมคุณอยาก take action ไหมคะ The Wheel of Fortune คุณอยากให้เขากลับมาคุณอยากให้จักรวาลพาเขากลับมาแต่คุณทำเป็นแข็งคุณทำไปรู้สึกไม่รู้สึกอะไรมีการทำอะไรประชดประชันกันด้วยคุณนิ่งคุณปล่อยให้จักรวาลหรือคุณปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกรรมค่ะฉันไม่ทำอะไรทั้งนั้นค่ะฉันจะไม่ take action นี่ไงเพราะคุณเป็นคนที่เป็นตัวตนของคุณสูงคุณจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรเพื่อใครทั้งนั้นจะไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคุณจะเป็นของคุณแบบนั้นเพราะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำถูกแล้วสิ่งที่คุณคิดถูกแล้วสิ่งที่คุณทำมีเหตุผลแล้วมั่นใจมากประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับราศีเมษคุณมีคนในความสัมพันธ์เยอะเกินไปค่ะคุณยังเลือกไม่ได้ว่าคุณจะเลือกคนไหนแน่มันมีคนในความสัมพันธ์ของคุณ2คนและคุณก็ไม่รู้จะเลือกคนไหนคุณยังตัดใจไม่ได้มีคนนึงที่คุณรักมากแต่เขาไม่เลือกคุณกับมีคนนึงที่เขารักคุณแต่คุณไม่เลือกเขาคุณไรคิดว่าการที่คุณมี2คนแล้วมันสร้างความยุ่งยากสร้างดราม่ากับชีวิตสร้างความวิตกกังวลความเครียดให้กับคุณน่ะคุณจะอยู่เฉยๆและคุณจะกลับมารักตัวคุณเองค่ะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะเขาต้องการให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหน
ขาต้องการให้คุณพูดค่ะเขาต้องการให้คุณพูดถึงความต้องการเขาต้องการให้คุณบอกถึงความต้องการเขาต้องการให้คุณเคลียร์มีอะไรให้เคลียร์กันมีอะไรให้เปิดปากพูดออกมาสิ่งที่เขาไม่ต้องการคือสิ่งที่คุณนิ่งคุณนิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็นิ่งนั่นแหละเขารับรู้ไม่ได้เขาไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรเขาไม่รู้ว่าคุณจะเอายังไงเขาไม่รู้ว่าคุณจริงใจไหมเขาไม่รู้ว่าคุณเป็นคนยังไงจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เขาถึงจบเขาต้องการให้คุณเปลี่ยนตัวคุณตัวตนของคุณบ้างไม่ใช่มั่นอกมั่นใจขนาดนั้นใช่เขาต้องการให้คุณปรับเปลี่ยนตัวตนของคุณบ้างอยากได้อะไรให้บอกอยากได้อะไรให้พูดอยากได้อะไรก็ให้เจรจาไม่ใช่นิ่งนิ่งนิ่งแล้วก็นิ่งเขาไม่สามารถรู้ในสิ่งที่คุณต้องการได้เขาอยากได้อกเขาอยากคุยเขาอยากเปิดใจเขาอยากคุยแต่คุณไม่ยอมคุยคุณนิ่งคุณไม่พูดประมาณนั้นอ่ะถ้าเขาฝากบอกได้เขาจะฝากบอกอะไรคุณคะถ้าเขาฝากบอกได้เขาต้องการบอกอะไรกับคุณเดอะซันอยากให้กลับมาเคลียร์แล้วรักกันเหมือนเดิมเปิดใจเปิดใจเปิดความรู้สึกเดอะเลิฟเวอร์ถ้ารักก็บอกว่ารักถ้ารักกันก็บอกว่ารักเขาบอกว่าเขารักคุณคุณคือความสุขคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นยูทูบเบอร์คนที่มีชื่อเสียงคนที่มีไฟส่องหน้านักร้องนักดนตรีคนดังอ่ะคนดังถ้าคุณไม่บอกและปล่อยให้ความสัมพันธ์นิ่งแบบนี้เขาก็จะตัดออกตัดคุณออกจากชีวิตเหมือนกันเขาจะบอกคุณแล้วตัดคุณออกไปเขาจะไปเริ่มต้นใหม่กับชีวิตของเขาสิ่งที่เขาต้องการบอกคือเขารอคอยคุณมานานมากแล้วมันไม่ได้พัฒนามันไม่ได้ไปไหนเขารักคุณเขาไม่บอกเขารักคุณความรักของเขายังคงอยู่ตรงนี้แต่การที่เขาเดินออกไปนั่นแหละการที่เขาเดินออกไปไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่เขาทนไม่ไหวกับการที่เขาจะอยู่ตรงนี้มากกว่าไม่ใช่ไม่รักคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนอ่ะขอไพ่แนะนำ5ใบกับความสัมพันธ์นี้ค่ะท่านขอไพ่แนะนำ5ใบให้กับความสัมพันธ์นี้ค่ะ King Knight of Pentacles ค่ะเสียใจโอเคในความสัมพันธ์ไพ่แนะนำบอกว่า Justice ค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีตุลความสัมพันธ์นี้ไม่มีความเท่าเทียมความสัมพันธ์นี้ไม่มีความยุติธรรมความสัมพันธ์นี้มีแต่ความรักที่กักกันไว้ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลยเพราะความสัมพันธ์ไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ช้ามากความสัมพันธ์ที่นิ่งเฉยต่อกันและเป็นการไม่มีเวลาให้กันไม่มีเวลาให้กันมีทางเลือกคุณมีทางเลือกเยอะไปไหมหรือว่าเขามีทางเลือกใครบางคนในที่นี้ค่ะมีทางเลือกมีช้อยมากเกินไปและความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมทำให้ทุกอย่างต้องพังลงไปกับรักตัวเองไพ่บอกโอเคการที่เรารักคนอื่นแล้วทำให้เราเจ็บช้ำเราทุกข์ใจอังคารกับรักตัวคุณเองซะช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในอารมณ์ของการแต่งสวยไปช้อปปิ้งไปทำตัวให้มีคุณค่าไปทำตัวเป็นโสดไปไหนคนก็รู้ว่าโสดแต่งตัวดีหาความสุขใส่ตัวอะไรประมาณนี้ไพ่บอกว่าอ่ะก็ดีแล้วจะไปโฟกัสกับสิ่งที่มันพังไปแล้วจะไปโฟกัสกับอดีตที่มันคืออดีตไม่สามารถไปแก้ไขได้เพราะจริงๆแล้วคุณเองก็ไม่ได้คิดจะแก้ไขอะไรเหมือนกันปล่อยให้อดีตเป็นอดีตไปแล้วกลับมารักตัวคุณเองเริ่มต้นใหม่กับตัวเองก้าวเรียนคือคนที่ค่อนข้างมั่นอกมั่นใจเงินอะไรสวยโสดสวยระรวยมากถ้าคุณพร้อมที่จะรับแบบนั้นถ้าคุณพร้อมที่จะโสดสวยระรวยมากก็ไม่จำเป็นต้องไปง้อใครไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อใครนะคะโอเคไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description box ด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มาค่ะ asiafe0329 ไหวแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ